ประชาชนที่รักสุขภาพทั้งในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่18ค่ะที่สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประชาชนที่รักสุขภาพในพื้นที่และต่างจังหวัดทั้งชาวไทยและชาวเมียนมานับพันคนต่างนำรถจักรยาน2ล้อเดินทางมาเข้าร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่18ประจำปี2560โดยมีนายกลินสารสินประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวต้อนรับโดยนายสมศักดิ์ค้าวิรัตประธานหอการค้าจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่านายณัฐวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากนั้นเป็นการมอบธงสีให้แก่ผู้นำขบวนและนายกลินสารสินประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมทำพิธีปล่อยลูกโป่งผ้าแพรและขบวนจักรยานทั้งหมดไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครแม่สอดมุ่งหน้าไปยังสะพานมิตรภาพไทยพม่าตำบลท่าสายลวดเพื่อข้ามไปยังประเทศพม่าต่อไปโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพม่าได้ก่อเกิดแนวคิดขึ้นมาพร้อมๆกับประวัติศาสตร์ของการสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าที่ทางหอการค้าจังหวัดตากได้ใช้เวลากว่า16ปีที่ร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นซึ่งโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพม่าได้ริเริ่มโครงการปั่นจักรยานมิตรภาพเมื่อปีพุทธศักราช2543นับตั้งแต่ที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าและมีการเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15สิงหาคม2540เป็นต้นมากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยมีการส่งเสริมการจัดจักรยานทั่วประเทศก็เป็นจุดที่ดีนะครับต้องไว้ปออนะครับที่พร้อมจะมานะฮะท่านประธานเองก็ทุกเตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเชิญท่านบิ๊กบุญนิสิตดำนะคะนำทีมนะคะและลำดับต่อไปค่ะท่านเป็นสัญลักษณ์นะคะของการที่จะปั่นสู่ประเทศเมียนมาครับนี่เป็นผู้นำสีนะคะแต่ละสีนะคะและตั้งแล้วยังเชิญผู้ราชการจังหวัดตากครับท่านเจริญฤทธิ์สุภาชัยครับเป็นผู้มอบของเชิญนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดนะคะการปั่นจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมาปีที่18Thank you.
ใจของเขาถอนนะครับแล้วนี่ก็จะไหนนะถอนได้ทุกอย่างเลยนะเราไม่วางใจเลยนะถอนได้ถอนได้ถูกโผล่เลยนะสี่ห้านะครับสองสี่นะครับไปนะครับถอนโอ้โหไปเลย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 ไปเล